วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะวันพระขึ้น15ค่ำค่ะเป็นข้างขึ้นที่สวยงามคุณแม่เองก็ได้ทบทวนนะคะเรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายซึ่งต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็ได้บทเรียนจากญาติคนหนึ่งที่กำลังจะเสียชีวิตเราก็เข้าใจเรื่องของการหายใจบางทีคนที่กำลังจะต้องลาจากหรือจากพรากเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการที่สุดคือความสงบคุณแม่ก็อยู่ด้วยความสงบตอนที่จะออกมาจากกันก็ภาวนาอย่างสงบเวลาที่เราสงบเราจะพบกันเสมอจิตสงบพบกันเสมอความสงบคือความสงบนะคะก็ได้ใคร่ครวญได้เห็นว่าวันสุดท้ายของพวกเรามีอยู่ไม่วันนี้หรือขณะนี้ก็ขณะหน้าก็ขณะต่อไปเราลองมาฝึกที่จะใช้ชีวิตเป็นวันสุดท้ายกันเถอะเราลองมาฝึกที่จะมีชีวิตอย่างคนที่ไม่มีอะไรค้างคาในแต่ละวันไม่มีสภาวะใดค้างคาอยู่ในจิตแต่ละขณะความรักเช่นนี้มันมีต่อชีวิตที่เหลืออยู่แล้วก็เป็นความรักที่มันได้รับการเคารพจริงๆเรารักใครเราก็เคารพคนคนนั้นเราอยากให้เขาหลับให้สบายเราอยากให้เขาไม่ต้องกังวลเราปรารถนาที่จะใช้เขาเป็นครูคุณแม่ก็พูดกับน้าตุ๋ยว่าน้าตุ๋ยเป็นครูเป็นครูที่ดีมากที่จะทำให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่จะอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติจะต้องเป็นการอยู่อย่างคนที่อยู่เย็นอยู่ให้เย็นและเมื่อมันเย็นมันไม่เป็นทุกข์มันก็สงบเป็นความเย็นที่สงบเป็นความเย็นที่รู้เนื้อรู้ตัวตัดสินใจด้วยพลังของจิตที่มันบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานคุณแม่จึงอยากใช้เช้าวันนี้กับการภาวนากับพวกเราในวันพระแล้วเดี๋ยวก็จะพาทุกคนเข้าไปอธิษฐานจิตแล้วก็ใช้การอธิษฐานนี่แหละถามตัวเองว่าเราได้ใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นไหมและถ้าเรามีจิตที่สงบเราจะพบกับคนที่เรารักเสมอไม่ว่าเราจะเปลี่ยนยูนิฟอร์มหรือเราจะเปลี่ยนภพภูมิของเราการตายคือการเปลี่ยนพลังงานจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งถ้าเราใช้พลังงานที่สุจริตในขณะนี้แล้วความสุจริตมันเปลี่ยนเราไปสู่ขณะหน้าขณะหน้าเนี่ยมันไม่ต้องเสียใจละฉะนั้นเราทำสิ่งที่เป็นขณะปัจจุบันอย่างคนที่สุจริตที่สุดถ้าเราสุจริตสงบเย็นที่สุดเราก็จะเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหวังไม่ต้องให้ใครมาคาดหวังเราทำในสิ่งที่มันไม่ผิดหวังอยู่แล้วถือว่าเป็นการทำงานอย่างไม่ขาดทุนอยู่แล้วบทธรรมในเช้าวันนี้จากขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งสำหรับคนที่ยังไม่ตายแต่อาจจะตายจากความดีความงามและความจริงเป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสแต่ภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเกิดหนักเนื้อหนักตัวเพราะว่าถูกนิวรณ์นิวรณ์คืออุปสรรคของความเจริญซึ่งก็เป็นนิวรณ์ห้าก็มีกามฉันทะพยาบาทวิจิกิจฉาถีนมิทะอุทธัจจกุกุจจะเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่มันรำคาญใจมันเศร้าหมองเพราะฉะนั้นภิกษุรูปนี้ก็เกิดความหนักเนื้อหนักตัวเพราะถูกไอ้นิวรณ์เนี่ยครอบงำก็ฝืนใจฝืนใจที่จะประพฤติพรหมจรรย์อยู่ก็เหมือนคนที่มันอยากสึกแต่มันก็ไม่รู้มันจะสึกเพราะอะไรแล้วมันก็อึดอัดไปหมดแล้วมันก็ฝืนใจปฏิบัติอยู่จนกระทั่งเข้าไปกราบเรียนพระอุปัชฌาย์ให้ทราบเรื่องพ
ระอุปัชฌาย์จึงพาไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนั้นพระองค์จึงตั้งชื่อบทนี้ว่าผู้รอดจากการสึกภิกษุทั้งหลายเป็นอย่างนั้นแหละข้อที่ร่างกายเกิดหนักเกินตัวเขาเรียกว่าเป็นการหนักตัวหนักคือดูเหมือนเราอึดอัดเราไม่คล่องไม่สบายใจไม่รู้อะไรนะคะภิกษุเป็นอย่างนั้นแหละข้อที่ร่างกายเกิดหนักตัวขึ้นทิศทั้งหลายไม่กระจ่างทำทั้งหลายไม่แจ่มแจ้งทีนามิทธะเข้าจับจิตความรำคาญความบุ่นวายความฟุ้งซ่านมันจับใจอยู่ฝืนใจประพฤติพรหมจรรย์มีความสงสัยในธรรมทั้งหลายอาการเหล่านี้ย่อมมีแก่ภิกษุผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเห็นไหมไม่คุ้มครองตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างมีสติไม่รู้ประมาณในการบริโภคเนี่ยขบฉันเกินความจำเป็นไม่ประกอบชาคริยธรรมเนืองๆนะไม่ตรวจดูธรรมเนืองๆไม่เห็นแจ้งในธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลเอาจิตไปอยู่กับนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลประมาณนี้ไม่ขนขวายบำเพ็ญโพธิปักขิยธรรมภาวนาไม่อยู่ในเนี่ยค่ะสติปัฏฐาน4ไม่มีสมปัฏฐาน4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7เนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความเพียรตลอดราตรีเป็นเบื้องต้นและราตรีในเบื้องปลายภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เธอพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราจะเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายคือใช้สติรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติสัมปชัญญะนะคะรู้การกระทบในตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคไม่บริโภคมากเกินไปจะประกอบชาคริยธรรมเนืองๆเป็นผู้เห็นแจ้งในธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลจะเป็นผู้ขนขวายบำเพ็ญโพธิปักขิยธรรมภาวนาตลอดราตรีเป็นเบื้องต้นและราตรีเป็นเบื้องปลายดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้เมื่อพระองค์รับสั่งเช่นนี้ภิกษุรูปนั้นก็น้อมรับเอาโอวาทอันนี้หลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวไม่ประมาทเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนี้ในที่สุดก็ถึงความเป็นพระอรหันต์คือเป็นผู้ที่รอดก็ตั้งแต่1ต้องรู้จักประมาณในการบริโภคนะคะแล้วก็ภาวนาโพธิปักขิยธรรมอยู่เนืองๆเห็นสภาวะธรรมฝ่ายอกุศลแค่เกิดดับอย่างฉับพลันแล้วก็ทำกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจต่อไปเรื่อยๆมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสติสัมปชัญญะมีสิ่งที่มันเหมือนเป็นเครื่องอยู่นะคะเช่นวันนี้เป็นวันพระใหญ่เราหลายคนก็อาจจะลองปลีกวิเวกดูวันนี้คุณแม่ก็จะกลับไปที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะเดี๋ยวบ่ายวันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ไปกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุเมโธที่พวกเราเคารพท่านก็กรุณาให้เวลาคุณแม่ก็จะเนี่ยที่อยู่เนี่ยก็เพื่อจะไปกราบลาท่านแล้วก็จะได้มีโอกาสนำสิ่งที่ท่านให้โอวาทเนี่ยค่ะไปเล่าให้กับหมู่พุทธสาวิกาฟังเพราะท่านเคยมาที่นี่หลายครั้งนะคะเราไปอังกฤษเราก็ไปที่วัดอมราวดีหลายครั้งไปจิตวิเวกไปก็ไปในทุกที่ที่เรารู้ว่าเราไปแล้วเราปลอดภัยเพราะมีธรรมงั้นวันนี้คุณแม่ก็จะได้ทำหน้าที่ของลูกศิษย์คนหนึ่งนะคะจากนั้นก็กำลังคิดว่าก่อนที่จะเดินทางเข้าไปที่หุบเขาเดี๋ยวจะไปว่าเยี่ยมอีกครั้งหนึ่ง
ถือว่าเป็นครั้งที่สำคัญเดี๋ยวอาจจะเช้าเนี้ยเดี๋ยวจะเข้าไปอธิษฐานจิตให้น้าตุ๋ยซึ่งเป็นที่รักแล้วก็ใช้การทำงานเชื่อมโยงน้าตุ๋ยมีความปรารถนาที่จะบวชตลอดชีวิตเดี๋ยวจะบอกน้าตุ๋ยน้าตุ๋ยได้บวชตลอดชีวิตได้บวชแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะให้น้าตุ๋ยได้อยู่กับพวกเราอย่างเป็นสุขในหุบเขาโพธิสัตว์ฉะนั้นก็เดี๋ยวเราไปอธิษฐานจิตด้วยกันไหมคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องหาวิธีการทำงานให้ได้ซึ่งคุณแม่เองก็แข็งแรงมากนะคะเมื่อวานนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปหาคุณหมอปองไปดูสุขภาพหน่อยคุณหมอปองก็น่ารักมากเลยก็เตรียมวิตามินเอาไว้ให้คุณแม่ก็ใช้เวลาเหมือนร่างกายมันหิวด้วยอ่ะเหมือนคนให้น้ำเกลือมันหายไปเลยยังมีความรู้สึกเลยว่าร่างกายมันก็บอกเราเช้าวันนี้แสงในกรุงเทพมหานครดูสลัวเพราะว่าอาจจะเหมือนจะเป็นเหมือนมีฝนส่งท้ายต้อนรับนะคะเป็นฝนที่ส่งสนบางๆอ่ะไม่ใช่ฝนตกหนักเป็นสนบางๆต้นโพที่กลางเสถียรธรรมสถานกำลังจะร่วงต้นไม้กำลังร่วงนะคะก็ผัดใบไอ้ที่ร่วงแล้วก็แตกไซอันเนี้ยเป็นไซที่ใบแข็งแรงมากเป็นที่อยู่ของนกหนูอาจจะตอนกิ่งอันเนี้ยไปเสียบอันนู้นได้ซ้ำไปคือสามารถเราอาจจะตอนกิ่งไซจากที่เนี่ยแล้วไปสู่ไซที่เรากำลังปลูกมากนะคะที่มีต้นที่แข็งแรงอยู่ที่เสถียร2ก็เชื่อมโยงไปจ้ะเดี๋ยวเปิดไฟแป๊บหนึ่งเปิดไฟแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวจะขอดอกไม้คุณแม่อันหนึ่งจะไปเปลี่ยนให้น้าตุ๋ยที่กระต่ายเขาทำไว้สำหรับคุณแม่สีขาวอีกอันหนึ่งก็ได้สีอะไรก็ได้หรอกจ้ะก็เป็นอะไรที่คุณแม่เองก็มีความพร้อมสูงมากนะคะคือที่เนี่ยต้องบอกว่าทุกคนมีความพร้อมไว้ให้คุณแม่ในเรื่องของการฉุดช่วยเป็นความพร้อมที่พวกเราเองต้องฝึกไว้ฝึกขนาดที่เรียกว่าถ้าคุณแม่ตายทุกคนก็ฝึกไว้ดีแล้วนะคะเราฝึกเกิดตายกันอยู่ทุกวันเป็นการเกิดตายที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์มองเห็นต้นลั่นทมที่ใบร่วงแล้วดอกกำลังจะบานเต็มหมดเลยค่ะก่อนปีใหม่เราจะเห็นดอกลั่นทมที่เนี่ยเหมือนดอกซากุระเลยเห็นไหมคะใบร่วงหมดละอันนี้เป็นธรรมชาติของเขาดอกก็จะบานมองเห็นเก็บไว้เป็นสัญลักษณ์ของการปลูกต้นไม้เมื่อ33ปีที่แล้วที่เสถียรธรรมสถานต้นไกรที่ร่วงและเม็ดเต็มเป็นที่กินของนกหนูต้นไกรต้นนี้ก่อนจะมาอยู่กับเราก็อายุจะ30ปีมาอยู่กับเราอีก30ปีก็60ปีต้นไม้60ปีไม่ถึง100ปีก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นต้นไม้ที่เสถียรธรรมสถานก็เป็นร้อยหลายต้นแล้วก็มีต้นเนี่ยค่ะต้นลั่นทม400ปีอยู่ต้นหนึ่งต้นนู้นเลยค่ะเสียงนกก้าวเว้าเว้ากับถนนวัชรพลสนุกมากเลยนกมันก็อยู่กับป่าถนนก็ว่าไปนะคะก็มองเห็นแล้วก็เข้าใจว่าต้นไทรสองต้นเนี่ยคุณแม่ยกย้ายมาจากที่ทําเมนของวัดสิริพงศ์ดีใจที่ได้ช่วยมาอยู่กับเราอีก30ปี
ก็หนึ่งต้นก็ประมาณเนี้ยก็ลองดูสิสองต้นเนี้ยห่างกันประมาณไหนแล้วใบถึงกันฉะนั้นที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยคุณแม่ยังไม่ตายหรอกคุณแม่เห็นต้นไทรใบถึงกันแล้วนั่นก็เป็นเรื่องที่เราจะเขาเรียกว่าต่อยอดไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเอาไปแล้วก็เม็ดเนี่ยค่ะน่าจะเป็นที่กินของเพราะว่าเม็ดมันใหญ่เหมือนลูกว่าเลยเหมือนมะเดื่อเลยค่ะวันนี้เราก็เข้าไปอธิษฐานจิตให้นะตุ๋ยกันเนาะเข้ามานะคะเวลาที่คุณแม่ได้มีโอกาสเข้ามาในห้องนี้ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตามคุณแม่จะกลับไปที่ลมหายใจได้เห็นเลยว่าลมหายใจมันคือชีวิตถ้าเรามีปัจจุบันขณะที่หายใจเป็นชีวิตที่ไม่ตายทั้งเป็นมันจะทรงพลังมากเป็นการทรงพลังที่คุณแม่อยากให้กำลังใจทุกคนว่าคุณต้องหายใจอย่างนี้ในรายการวันนี้ซึ่งเป็นรายการที่เตือนให้พวกเรารู้จักเผชิญกับความจริงด้วยความไม่ประมาทขาดสติในวันพระขึ้น15ค่ำขอให้ใจของเรามันสว่างนวลเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญซึ่งเมฆมันลอยมาเป็นครั้งคราวจิตเราสว่างอยู่ด้วยสติปัญญารู้ทันอารมณ์ที่มาเป็นครั้งคราวอารมณ์ไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาแต่การมาของอารมณ์ซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมีอารมณ์มากระทบที่ใจให้เห็นอารมณ์แค่มาแล้วไปสั้นๆอย่าฟุ้งซ่านขุ่นมัวอยู่กับเวทนาซึ่งมันก็แค่มาแล้วไปจะพอใจหรือไม่พอใจก็ต้องถอนมันให้ได้ถ้าเราถอนความพอใจและความไม่พอใจด้วยสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวิมุตติก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหมดสงสัยเพราะมันไม่ใช่ความคิดมันเป็นการเห็นตามความเป็นจริงเห็นสภาวะธรรมนั้นแค่มาแล้วไปมันคลายคลื่นอยู่ตลอดเวลามันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราไม่เอาอัตตาตัวตนของเราไปเพลินชอบไปตีอกล่ำให้เพลินชังรู้แจ้งแทงตลอดไว้ว่ามันคลายคืนมันจางคลายอยู่ตลอดเวลาเมื่อมันคลายคืนอยู่มันก็ไม่มีอะไรที่ต้องคล้องแหวกมันก็ปล่อยจิตมันเปลื้องจิตได้ความปราโมทย์แห่งจิตเป็นสิ่งที่มันทำได้แม้แต่การจากพรากแม้แต่การจากพรากก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันทำให้เราบรรลุธรรมได้ฉะนั้นวันนี้เป็นวันพระที่คุณแม่จะอธิษฐานจิตยอมรับการจากพรากค่ะการเตรียมตัวที่ดีสำหรับเวลาของคนที่ยังเหลืออยู่ก็คือการใช้ลมหายใจสุดท้าย
ของคนที่เรารักเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าคนอยู่ต้องอยู่ให้ดีถ้าเราสามารถใช้ชีวิตอย่างเรียนรู้กับคนที่มีลมหายใจสุดท้ายคุณแม่ก็เชื่อว่าไฟที่เราจุดขึ้นเนื้อเทียนและไส้เทียนมันสั้นลงแต่แสงสว่างมันปรากฏขึ้นคุณแม่จะอธิษฐานจิตแล้วจะจุดเทียนวันอาทิตย์ขอไฟที่จะจุดเทียนวันอาทิตย์ได้ยินลูกเขาพูดว่าแม่เกิดวันอาทิตย์หลานหลานหลายคนเกิดวันอาทิตย์ยายตุ๋ยเขาเกิดวันอาทิตย์สำหรับหลานหลานเขาคุณยายก็ส่งความรักนะเด็กๆอาจจะมาไม่ได้เมื่อเด็กๆมาไม่ได้เพราะช่วงนี้โควิดการเดินทางต่างประเทศก็ลำบากกันอยู่แต่ให้เชื่อเถอะขอที่รองด้วยได้ไหมการจุดไฟเพื่อพิจารณาแสงเทียนเนื้อเทียนสั้นลงแต่ได้ทิ้งแสงสว่างไว้ในโลกใบนี้อย่าเสียดายชีวิตเวลาที่เราจะต้องคืนชีวิตเพราะว่าเราได้ทิ้งแสงสว่างไว้ในโลกใบนี้ค่ะผู้ที่จะคืนชีวิตจำนวนมากเลยมีความปรารถนาที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองยังไม่ได้ทำคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของคนที่อยู่เราใช้แสงสว่างที่คนที่เรารักที่เรายอมรับว่าเทียนต้องดับค่ะแต่ว่าแสงสว่างที่อยู่ในใจของคนที่ยังมีลมหายใจที่มีความรักความกตัญญูก็ยังส่งแสงสว่างนี้ต่อไปยังอนุชนคนรุ่นหลังให้ลูกให้หลานวันนี้คุณแม่จะไปลาณตุ๋ยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยืนยันว่าสิ่งที่ณตุ๋ยปรารถนาเราจะทำเราจะทำต่อไปด้วยเป็นแสงสว่างที่ความตั้งใจของคนที่เรารักได้สั่งไว้ณตุ๋ยอยากบวชตลอดชีวิตค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันพระบอกว่าอยากมาช่วยคุณแม่ทำงานที่หุบเขาอยากมาทำกับข้าวเพราะว่าเป็นคนที่ทำกับข้าวมาเปิดร้านปลอดภัยให้เราด้วยนะร้านปลอดภัยเนี่ยเป็นกำเนิดของน้าตุ๋ยเลยชื่อร้านปลอดภัยมีต้นไม้เหมือนคุณแม่อายุ40ปีเป็นต้นไม้ใหญ่น้าตุ๋ยคิดเยอะคนเก่งฉลาดและที่สำคัญคือกตัญญูมากได้ไปบวชที่อินเดียเพราะฉะนั้นภาพสุดท้ายของน้าตุ๋ยที่ไปที่อินเดียเนี่ยมันเด้งขึ้นมาไปอินเดียกับคุณแม่หลายครั้งแล้วตอนบวชเนี่ยก็มีความตั้งใจจริงๆนะคะที่จริงอยากบวชตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นก็เช้านี้เป็นเช้าของการที่เนี่ยน้าตุ๋ยมานั่งตรงนี้แหละค่ะตรงที่คุณแม่นั่งพอทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็งก็มาตรงนี้กัดก็มาด้วยกัดยังร้องไห้อยู่เลยเมื่อคืนก็ยังร้องไห้อยู่ก็บอกว่าไม่ต้องร้องไห้แล้วล่ะลูกแม่ก็จะหลับอย่างสบายแต่เขาได้ทิ้งแสงเทียนไว้ให้พวกเราช่วยกันทำน้าตุ๋ยจะไปแบบมีธาตุขันเล็กๆที่ทิ้งไว้หลังจากที่เผาแล้วอยู่ที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งในหุบเขาโพธิสัตว์เพราะว่าน้าตุ๋ยอยากอยู่ที่นั่นรักที่นั่นอยากอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์อยากจะอยู่กับคุณแม่อยากภาวนาไปฟังเสียงสวดมนต์เมื่อวานนี้เสียงสวดมนต์ในห้องพระบรมสารีริกธาตุส่งไปให้น้าตุ๋ยแล้วค่ะก็ส่งไปเลยคุณแม่ออกจากห้อง ICU ยังไม่ทันลงลิฟต์ก็สั่งการ
ทีมเวิร์คแข็งแรงมากค่ะสังฆะแข็งแรงจริงๆส่งมาและเดี๋ยววันนี้ก็จะไปเปิดให้ฟังอานาปานสติภาวนารู้ลมหายใจเข้าออกอย่างมีสติจนกระทั่งเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงทำทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเห็นวิชาและวิมุตติก็ยังรู้ตัวอยู่เดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตปิดรายการวันนี้เพื่อสอนให้เห็นว่าเรามีคนอีกหลายคนค่ะที่จะตายในวันนี้แล้วก็มีอีกหลายชีวิตที่เกิดในวันนี้เกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันแม้แต่เราก็อาจจะมีวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราก็ได้แสงสว่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยแสดงความเป็นสัจธรรมสิ่งหนึ่งได้ทิ้งความสว่างไว้แม้ลมมันจะดับลมธาตุลมดับธาตุไฟดับเราต้องคืนดินน้ำลมไฟสู่ธรรมชาติแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่ทำให้เราต้องไม่ประมาทขอให้ทุกคนอย่าประมาทนะคะให้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเมื่อใดที่เรายังหายใจอยู่ขอให้เราหายใจอย่างมีสติมีปัญญาที่จะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ละราคะบรรเทาโทสะและถอนอวิชชาเห็นปรากฏการณ์หรือสภาวะธรรมอย่างเห็นความคลายคืนถอนความชอบชังอยู่ด้วยสัมมาสติมีสัมมาสมาธิคือตั้งใจมั่นที่จะใช้ปัจจุบันขณะอย่างประเสริฐใช้ปัจจุบันขณะอย่างเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาให้กับโลกใบนี้ถ้าวันหนึ่งแสงสว่างแห่งปัญญาดับลงเพราะการกล้าคืนไม่ฝืนไว้การเป็นครูที่ได้ทำให้ดูแล้วมีความสุขให้เห็นจนลมหายใจสุดท้ายก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกหลานอีกหลายชั่วอายุคนที่ได้เล่าเรื่องราวเหล่านี้ส่งต่อกันไปเป็นมรดกธรรมที่เราได้ทิ้งเอาไว้ขอให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตเผชิญกับความตายอย่างไม่ตายทั้งเป็นเผชิญกับลมหายใจสุดท้ายอย่างกล้าคืนไม่ฝืนไว้หลับให้สบายไม่ต้องมีอะไรค้างคาจิตใจไว้อีกเราได้ทิ้งแสงสว่างแห่งปัญญาไว้เพื่อเป็นการขอบคุณและกตัญญูต่อโลกใบนี้ที่ให้โอกาสเราได้เหนื่อยยากได้เรียนรู้กับการแก้ปัญหาได้ใช้ปัญญาในการจัดการการชนะหัวใจของตัวเองคือละราคะได้บรรเทาโทสะได้ถอนอวิชชาได้ชีวิตก็สงบเย็นขอให้ทุกคนสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์และถ้ายังดำรงชีวิตอยู่ขอให้เราใช้ชีวิตอย่างเป็นประโยชน์สงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันคุณแม่ขออำนวยพรสำหรับท่านที่ยังมีลมหายใจอยู่ใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ